ลอสแอนเจลิสเขาประกาศก็รู้สึกแบบคือมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วอะHave a good one. คือเรายังรับอาหารไม่เสร็จเลยเจ้าหน้าที่ก็ปิดประตูเลย You do like a clean all the time? Yeah, sanitize. Yeah. Thank you. Yeah. Take care. Thank you too. ปกติพนักงานเขาจะไม่ได้มาเช็ดทำความสะอาดอย่างนี้บ่อยๆนะคะแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาต้องเช็ดอย่างนี้ตลอดเลยก็ถือว่าเป็นการป้องกันช่วยกันนะคะตอนนี้ก็ช่วยกันสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลา101คือตอนนี้นะคะมอสก็ยังติดตามสถานการณ์ไวรัสในอเมริกาตอนนี้เดินทางมาที่ EP 5แล้วนะคะอยากจะบอกว่าจริงๆเราไม่อยากจะทำอะไรให้มันเยอะมากกว่านี้นะคะแต่ด้วยสถานการณ์ไวรัสมันไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นเลยตอนนี้นะคะตัวเลขในอเมริกานี่เกือบแตะ 4,000 คนแล้วนะคะที่ติดเชื้อแล้วคนเสียชีวิตเนี่ยเกือบ100คนที่อเมริกานะคะได้ประกาศภาวะฉุกเฉินโดยการใช้งบ 50,000 ล้านดอลลาร์เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนะคะล่าสุดค่ะทางนายกเทศมนตรีของลอสแอนเจลิสเมืองที่มอสอยู่เนี่ยนะคะเขามีประกาศนะคะสั่งให้ไม่ว่าจะเป็นไนท์คลับบาร์หรือว่าโรงละครโรงหนังปิดค่ะและร้านอาหารทุกที่นะคะก็สั่งปิดไม่ให้คนเข้าไปกินในร้านค่ะตอนนี้นะคะมอสก็อยู่ที่หน้าแมคโดนัลด์นะคะก็เป็นเช้าวันจันทร์ก็คนค่อนข้างที่จะบางตานะคะก็ไหนบอกว่าไม่ให้นั่งกินในร้านแต่สั่งกลับบ้านได้นี่เขามีป้ายบอกไว้นะคะว่าพวกเราขอโทษด้วยนะคะตอนนี้เขาให้แค่ drive through เท่านั้นนะคะหมายความว่าให้ขับรถสั่งอาหารแล้วก็ไปรับอาหารตรงที่ประตูข้างๆของร้านแค่นั้นเองคือตอนนี้นะคะแมคโดนัลด์ก็ไม่สามารถเดินเข้าไปสั่งอาหารได้นะคะถ้าใครจะสั่งอาหารในลอสแอนเจลิสนะคะจะต้องขับรถไปสั่งเท่านั้นค่ะตอนนี้ร้านไทยร้านอะไรก็เป็นยังไงก็ไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆเดี๋ยวเราไปได้ทูสั่งแม็กกันก่อนดีกว่าเนาะCan I get 4 chicken nugget? Number 7 actually. Number of filet of fish? Yeah, just only burger. Sorry, okay, fine. Thank you. You're welcome. ตอนนี้นะคะถือว่าเป็นแค่แผนรับมือเริ่มต้นของลอสแอนเจลิสนะคะคือเหมือนก็เป็นการป้องกันพนักงานแล้วก็ป้องกันเราด้วยนะคะไม่ให้แบบว่าเจอกันมากนะคะก็ลดความเสี่ยงของโรคHi, I'm good. 786, you good? Yeah. Okay. Okay. Thank you. ปกติแล้วนะคะประตูนี้เจ้าหน้าที่เขาจะเปิดไว้ตลอดแต่พอเมื่อกี้เห็นไหมว่าเขารับบัตรเราปุ๊บเขาปิดเลยอะ Alright. Thank you. Thank you. Have a good one. คือเรายังรับอาหารไม่เสร็จเลยเจ้าหน้าที่ก็ปิดประตูเลยนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นที่แมคโดนัลด์สาขาที่มอสมานะคะแต่ไม่รู้ว่าสาขาอื่นเนี่ยเขาเป็นยังไงบางที่อาจจะยังแบบว่าเดินเข้าไปสั่งอาหารได้นะคะเพราะว่าบางร้านที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กที่เขาไม่ได้มีแบบว่าไดรฟ์ทรูแบบนี้นะคะเขาก็ยังจะต้องเดินเข้าไปสั่งอาหารได้เช้าๆอย่างนี้คงจะต้องไปหากาแฟกินสตาร์บัคไหมเดี๋ยวลองไปสตาร์บัคก็เป็นยังไงบ้างโอ้โล่งเลยอ่ะวันนี้ถนนโอ้นี่คือเช้าวันจันทร์นะคะเห็นไหมว่าถนนค่อนข้างที่จะโล่งนะคะคนเหมือนแบบว่าไม่ค่อยออกมากันเท่าไหร่คือตอนนี้ตามร้านอาหารอะไรเขาก็บอกว่าลดพนักงานกันแล้วนะคะอย่างแบบว่ามีน้องที่รู้จักเนี่ยเขาทำงานร้านอาหารเขาก็บอกว่าพี่ผมนี่เขาลดวันแล้วเหลือให้แค่วันเดียวเพราะตอนนี้ร้านอาหารไทยหลายที่ก็เริ่มเงียบนะคะแต่ละคนก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรรักษาตัวเองให้อยู่รอดนะคะแต่ว่าก็ยังโชคดีนะคะก็คือทางรัฐบาลกลางของอเมริกานะคะเขาก็มีการลด
อัตราดอกเบี้ย 1% นะคะตอนนี้เหลือแค่ประมาณ 0% ก็เห็นบอกว่ามันเป็นข้อดีของคนที่แบบว่าจะกู้ซื้ออะไรเนี่ยก็ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงนะคะคือมอสก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องเศรษฐกิจนะคะถ้าเกิดว่าใครมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจก็ช่วยแนะนำในคอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะคะจะได้แบบว่าช่วยๆกันเลี้ยวขวาคือมันเงียบๆเนาะคือตอนนี้อเมริกายังไม่ได้ปิดเมืองนะยังไม่ได้ปิดประเทศตอนนี้ยังเป็นแค่แผนเริ่มต้นแค่นั้นเราจะต้องผ่านมันไปให้ได้ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนแต่ตอนนี้ขอกาแฟก่อนรู้สึกเช้ามากยังไม่ค่อยดีสตาร์บัคอยู่ข้างหน้าเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ในสตาร์บัคอากาศหนาวมากตอนนี้16องศานี่ไงสตาร์บัคเขาเขียนไว้เลยว่า grab and go คือมาเอาแล้วก็ไปนะไม่ให้นั่งคือ Starbucks เขาเก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้ของอายุไลพนักงานก็ยังมาทำงานกันปกตินะคะแต่ว่ารู้สึกว่าจะเงียบๆเขาเก็บโต๊ะไปหมดเลยฮอตช็อกโกแลตอ๋อ yes yes เบฟอะไรฮอตช็อกโกแลต and one hot chocolateคือปกติข้างหลังนะคะจะมีเก้าอี้แล้วก็คนนั่งแบบว่าเต็มไปหมดเลยแต่ว่าตอนนี้นี่เป็นพนักงานพยายามแบบว่าเช็ดทำความสะอาดตลอดเวลานะคะคืออยากจะบอกว่าตอนแรกมันก็เหมือนอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวมอสนะตอนแรกมอสก็ชิวๆไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะคะแต่หลังจากที่ทางนายกเทศมนตรีลอสแอนเจลิสเขาประกาศก็รู้สึกแบบคือมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วอะแล้วยิ่งแบบดูหนังบางเรื่องแบบว่าโอ๊ยพูดแล้วขนลุกอะไม่เป็นไรค่ะหวังว่าเราจะต้องผ่านสถานการณ์เลวร้ายไปให้ได้พูดแล้วอยากจะร้องไห้อ่ะjust water no ice thank you so much take care พนักงานแบบเช็ดทำความสะอาดตลอดเลยถามชาวอเมริกันว่าเขารู้สึกยังไงบ้าง Hi, how are you? ดูข้างนอกเป็นยังไงบ้างลอสแอนเจลิสท้องฟ้ามืดครึ้มมาเกือบจะ2อาทิตย์แล้วนะคะคืออากาศก็เป็นใจแล้วตอนนี้ถามว่ากลัวไหมแน่นอนกลัวแล้วมันก็ใกล้ตัวมากๆเดี๋ยวนะรถไฟดังนะคือมอสก็ไม่สนใจแล้วนะคะคือตอนนี้ทุกคนต้องเอาตัวรอดแล้วก็เชื้อโรคเนี่ยไม่เข้าใครออกใครแล้วเดี๋ยวมอสจะเข้าไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะว่าร้านอาหารเขาไม่ให้เราเข้าไปนั่งกินแล้วเราก็อาจจะต้องเตรียมไว้แบบว่าทำอาหารกินเองที่บ้านแล้วเดี๋ยวมอสจะวันนี้เป็นไงเป็นกันจะลองใส่หน้ากากอนามัยเข้าไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะฝรั่งเขาบอกว่าเฮ้ยป่วยหรือเปล่าหรือว่ายังไงไม่รู้อ่ะเดี๋ยวจะใส่